สวัสดีค่ะจะมาพักตอน4 โมงเย็นเข้าอีกทีก็5 โมงตรงที่จันมาอยู่ตรงเนี้ยน่ะเป็นที่ที่คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่เด้บ้านเราก็เรียกว่าคนขอทานน่ะเนาะเขาก็จะมานอนที่แถวเนี้ยไม่กินดีกว่ามาม่ากินพีชดีกว่าในกระเป๋านี่มีของเยอะแยะเลยเด้มีอาหารโมโจ้ด้วยอาหารหมา อาหารหมาก็ไม่พูดล่ำทำเพลงนะวันนี้พีชพีชหนีเสียงเพลงก็ดังอีกเดี๋ยวกินดูก่อนสามีซื้อมาเมื่อวานซื้อเนี่ยกินก่อนเสียงเพลงดังอ่ะไม่ได้ยินหรอกมั้งเนาะอร่อยจะมาบอกเลขเป็นเลขเต่าเหล็กน้อยๆนะเรียกว่าเต่าเหล็กไม่ใช่เต่าเหล็กนะเต่าจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันจะพูดว่าเต่าตัวเล็กมันเป็นพูดภาษาอีสานเต่าตัวเหล็กแต่ในรูปภาพน่ะมันเหมือนเหล็กมากเลยนะเต่านั้นน่ะแต่มันไม่ใช่นะมันมีหัวพองกออกมาด้วยในหลังเต่าน่ะเขาก็ทาแป้งแล้วมันก็มีตัวเลขออกมาเด้อแต่ละครั้งที่เขาทาน่ะแปลกไหมมันกลายเป็นเบอร์นู้นเบอร์นี้ได้อ่ะเออเจ้าของเต่าน่ะเขาถูกโบมาตลอดเลยถูกหวยเขาเรียกถูกหวยถูกเลขแต่วันไหนมันกินดีเด้เออวันไหนมันอารมณ์ดีกินดีนะมันจะกินผักหมดเลยอ่ะแล้วเจ้าของเขาก็จะถูกเลขเจ้าของบอกว่าวันไหนมันกินไม่อิ่มนะหรือว่าลืมให้ข้าวให้น้ำให้ผักบุ้งอะไรเขานะดูรู้เลยว่าผักบุ้งเขาแบบมันกินไม่อร่อยอ่ะผักบุ้งมันยังเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่กินน่ะวันนั้นน่ะไม่ถูกเลขเลยแกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเด้อจนก็จะมีตัวนี้จดยังไงได้นี่อ๋อจดใส่กล่องมากๆก็ได้นี่ก็ว่าดูแบบเวลาพักไงนั่งดูหวยเต่าเด้อส่วนมากมันจะมี5เด้เขาเขียนให้ดูอะเลขเบิ้ลนะงวดนี้นะเนี่ยเขาดูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาดูเป็นอย่างเงี้ยเลขเนี้ยเต่าตัวน้อยนึงนะเต่าตัวน้อยเดียวเองตอนแรกว่าจะไปนั่งตรงนู้นอ่ะเขาเลื่อยไม้อ่ะเสียงดังมากอ
คลิปนี้ไม่เอามาก5นาทีก็พอแล้วคลิปนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนเขาจะเบื่อนานๆน่ะ